เทพมิตรเห็นกิ่งไม้ที่สวยก็เลยเอามาฝากนาเล็กบอกว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้แต่งสวนลองดูฮะนะไม้อย่างนี้จะทำอะไรกับมันเนี่ยเป็นไม้ขนาดใหญ่เหมือนกันนะแต่กิ่งเขาก็สวยน่าจะเป็นกิ่งต้นแคนาไอ้แคป่าเนี่ยแหละแคนาแคป่าเนี่ยแหละเดี๋ยวดูกันครับว่าจะทำอะไรได้บ้างที่จะขุดรูฝังตอเนี่ยก็ดินมันแข็งมากเพราะฉะนั้นต้องขุดแล้วก็เอาน้ำมาหล่อไว้ก่อนนะให้น้ำมันซึมแล้วก็ค่อยขุดไปเรื่อยๆนะให้มันลึกลงเนี่ยความยากของดินนะที่แข็งรูปเป็นล่างแล้วก็ลองเอาไม้ใส่ดูใส่ต้นไม้ไปแล้วแล้วก็เอาตอมาล้อมกรอบก็เป็นตอผุๆเก่าๆนะอันนี้ผ่านปลวกมาไม่ต้องห่วงครับประสบการณ์ในการผ่านปลวกเนี่ยพอสมควรตอนี่ก็รับรองแข็งแรงเดี๋ยวค่อยเสริมไปเรื่อยๆครับค่อยเป็นรูปเป็นร่างมาทีละนิดทีละหน่อยนะก็มีต่อไม้เพิ่มขึ้นมาเยอะก็เป็นสวนต่อไม้ที่ตายแล้วนะเดี๋ยวค่อยหาไม้สวยๆมาเพิ่มแล้วก็ปลูกดอกไม้ก็ว่ากันไปอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะก็คือจัดเป็นโซนจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ไปเอาต่อไม้ที่ไร้ประโยชน์เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์จัดสวนซะก็เป็นไอเดียว่างๆนะไม่รู้จะทำอะไรก็นี่แหละใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเทพมิตรเดินเอาต่อไม้มาให้เลยต้องหาไอเดียนะเข้าประกอบกับต่อไม้เทพมิตรยาไร้ใบนะเข้าในสวนต่อไม้ที่ตายแล้วเดี๋ยวค่อยข้างล่างค่อยเสริมกันไปอีกทีละนิดทีละหน่อยนะเป็นเขาโครงไว้ก่อนนะโครงเบื้องต้นก็คือเป็นต่อไม้ที่ตายแล้วแล้วก็ใช้พยาไร้ใบเป็นส่วนประกอบของสวนตรงนี้หรือว่าเป็นพระเอกของงานหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะหาไม้มาเสริมกันแล้วกันที่มันเข้าในธีมเดียวกันก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรก็ว่ากันไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ฮะคงว่างก็ใช้สมองเล่นๆสนุกไปครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ